ในทางการเมืองเองก็ยังมีนักวิชาการแล้วก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ออกมาพูดถึงความเป็นไปนะฮะหลังจากนี้ถึงแม้ว่าจะมีการเซ็น MOU ร่วมกันและก็ราบรื่นดีในวันนี้ก็ตามเนี่ยนะครับนักวิชาการท่านหนึ่งแล้วก็เป็นนักกฎหมายมหาชนดรนัทวุฒิวงเนียมนะครับท่านก็ได้ฟันธงออกมานะ,ะบอกว่าคุณพิธานเนี่ยจะล้มเหลวในการตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน โดยบอกว่าการร่างพิมพ์เขียวแก้ไขมาตรา112ฉบับก้าวไกลเนี่ยเป็นการลดพระเกียรติของพระมหากษัตริย์และจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการล้มล้างการปกครองครับจากกรณีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะครับนำโดยนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าพรรก,ก้าวไกลและพักการเมืองอื่นๆรวม8พักจำนวน313เสียงเนี่ยนะครับที่วันนี้ได้มีการลงนามใน MOU ที่โรงแรมคอนราดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สังคมยังคงจับตาไปที่ประเด็นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่หรือไม่ดรนัทวุฒิวงเนียมหรือว่าดรนัทนักกฎหมายมหาชนมีการให้มุมมองที่น่าสนใจโดยบอกว่าในโอกาสครบ9ปีการรัฐประหารบริบททางการเมืองของไทยล้มลุกคลุกคลาน,นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง24มิถุนายน2475เป็นต้นมา ตนขอแสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่ชนะเลือกตั้งครองที่นั่งในสภาเสียงข้างมากถึง152เสียงคว้าที่นั่งอันดับหนึ่งที่ประชาชนเทคะแนนให้แต่จะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่อีกเรื่องหนึ่งถือเป็นคนละเรื่องกันเพราะตัวแปรยังมีอีกหลายด่านหลายขั้นตอนว่าอย่างนี้นะถึงแม้วันนี้นี่ภาพออกมาชื่นมืนเลยทีเดียวนะฮะค่ะดรนัทบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจครับผลการออกแบบรัฐธรรมนูญ ตนนะฮะจะชี้ให้เห็นถึง3ข้อประการที่1คือปัญหาข้อกฎหมายล็อกด้วยกฎหมายมาตรา272ตัวแปรก็คือสอวอร250เสียงมีอำนาจโวตเลือกนาย,ยกเพราะก้าวไกลเพื่อไทยชนะเสียงไม่ขาดครั้นจะไปจับคั่วกับภูมิใจไทย70เสียงแต่คนละขั่วคนละอุดมการเพราะกัญชาเป็นตัวแปรนะครับแล้วเมื่อกี้นี่ MOU บอกแล้วใช่ไหมใช่นะฮะ จะเอากัญชา,ากลับไป<า>เป็นยาเสพติดอ่าใช่ก็คงจะไม่ผูกมิตรกับภูมิใจไทยแล้วมั้งนะฮะดรนัทบอกว่ากัญชาเป็นตัวแปรสําคัญ <c oughs> จําเป็นต้องไปรวบรวมเสียงจากสมาชิกวุฒที่สภาแต่ไร้หลักประกันส่วนหนึ่งล็อกแน่นด้วยปัญหาข้อเท็จจริงคือปัญหาส่วนตัวเรื่องคุณสมบัติของนายพิธาการถือครองหุ้นสื่อบมจอยทีวีจะพ้นพิษและอีกประการหนึ่งคือล็อกด้วยความเป็นจริง คือปัญหาการแก้ไขมาตรา112กระทบต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศเพราะกระทบต่อสถาบันโดยจะเห็นได้จากอาการฟอร์ของสอวทอี่อยากจะยกมือสนับสนุนพิธาเป็นนายกเริ่มออกมาต่อต้านการแก้ไขมาตรา112กระแสะลุกลามทําให้พิลิ่วทําให้นายพิธาไปไม่ถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ เมื่อถามว่าปัญหาข้อกฎหมายที่ว่าล็อกด้วยข้อกฎหมายนะคะตัวแปรเนี่ยคือสอวอคืออะไร ดรนัทอธิบายว่าการรวบรวมสอสของการฟอร์มทีมรัฐบาลของนายพิธาจะเจอปัญหาบังคับโดยข้อกฎหมายจำนวนอีก60เสียงหากไปรวบรวมจากสวไม่มีหลักประกันหากรวบรวมจากสอสจะเจอกับปัญหายุ่งเหยิงการต่อรองผลประโยชน์ทำให้รัฐบาลใหม่ขาดเสถียรภาพโอกาสจัดตั้งรัฐบาลได้น้อยดังนั้นจะเห็นปรากฏการตาอยู่ขว้าพุงปลาไปกินค่ะ มอบที่จัดตั้งก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้พักการเมืองที่ขวาที่นั่งอันดับหนึ่งเป็นรัฐบาลให้พี่น้องประชาชนดูว่าพักการเมืองใดรวบรวมเสียงได้ครบ376เสียงทั้งสอสอและสอวอร,รวมกันให้เทียบเคียงฟอร์มทีมรัฐบาลปี62โดยเฉพาะมาตรา272ให้อำนาจสอวอโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้เสียงที่นั่ง ที่พักก้าวไกลรวบรวมได้เพียง313เสียงเป็นเพียงความชอบธรรมที่พักการเมืองที่คว้าลำดับอื่นๆยินยอมให้จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่ไม่ได้มีกฎหมายใดค่ะห้ามให้พักการเมืองที่คว้าที่นั่งอันดับรองจับขั้วการเมืองฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาล ดรนัดย้ำว่านายพิธาจะเจอปัญหาข้อกฎหมายในการรวบรวมเสียงให้ครบ376เสียงมีอยู่สองช่องทางค่ะคือรวบรวมเสียงพักที่มีอุดมการตรงกันหากดูแล้วเสียงไม่เพียงพอเพราะภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์และพักเล็กอื่นๆคนละคั่วคนละอุดมการทางการเมืองโดยเฉพาะประเด็นไม่เอามาตรา1 1 2มาเป็นชนวนสำคัญมาบทขยี้ ส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะนายพิธาจะต้องไปรวบรวมเสียงสอวอ,อีก60กว่าเสียงอย่าลืมนะดรนัดบอกอย่าลืมนะสอวอ,อิสระเนี่ยแตกแถวประมาณ20กว่าคนรวบรวมอย่างไรก็ไม่ถึง376เสียงส่วนปมสรวร,รับกล้วยยกมือโหวตให้แทบจะไม่มีเลยค่ะเรียกว่าไรหลักประกันแตกต่างจากพักการเมืองไปเป็นเป็นไปตามมาติพัก มาตรา1น2สองสวอส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่เอาด้วยจะเป็นตัวจุดชนวนสําคัญที่พักเก้าไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่สําเร็จค่ะดรนัทยังอธิบายต่อนะครับว่าส่วนที่มีการนัดลงนาม MOU วันนี้เนี่ยเป็นเพียงการชิงจัดตั้งรัฐบาลเท่านั้นเองอให้เทียบดูในปี62นะครับว่าไม่ต่างจากที่พักเพื่อไทย เพียงเอาใจมวลชนสนับสนุนสร้างอีเวนต์รายวันเท่านั้นเห็นได้จากผรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆปล่อยหลุดโดยเจตนาออกมาทําให้ประชาชนติดตามข่าวสารตื่นเต้นส่วนการจัดมอ็บปลุกระดมหน้าอาคารรัฐสภาหรือปลุกระดับทางโซเชียลก็ยิ่งเติมเชื้อไฟให้สอวอนะครับ ย่อมพิจารณาถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักให้เทียบเคียงการเลือกตั้งปี62เพื่อไทยคว้าเสียงข้างมากแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สุดท้ายไงไพ่ใบสุดท้ายสนับสนุนนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ในขณะนั้นเป็นนายกเป็นคู่แข่งพลเอกประยุทธ์อีกประการหนึ่งปัญหาข้อเท็จจริงที่ถูกล็อกไว้กรณีซุปขุนสือ่อมีมือดีแอบส่งข้อมูลให้ในายเรืองไกร เรียกว่าถูกวางงานดอกสองนายพิธาเจอปัญหาหุ้นสื่อพ้นพิษมีผลล้มทั้งกระดานคือมีผลย้อนหลังถึงวันสมัครครั้งแรกในปี6-2จะถูกเรียกเงินเดือนและเครื่องราชคืนทำให้ในายพิธาขาดคุณสมบัติเป็นนายกทั้งเป็นปัญหาความชอบด้วยกฎหมายที่ว่าลงนามในใบส่งผู้สมัครสอสอทั้งสองระบบผลทางกฎหมายอาจจะเป็นโมฆะศูนย์เปล่าและล้มทั้งกระดานได้ครับ ถามถึงร่างพิมพ์เขียวนะคะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพักเก้าไกลผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรนะคะด็อกเตอร์นัดมองว่าหากร่างพิมพ์เขียวที่ว่นเน็ตเนี่ยเป็นจริงนะคะการเปลี่ยนหมวด และกำหนดโทษใหม่เป็นโทษเบาทำให้ข้อกฎหมายเปลี่ยนไปไม่ต่างจากการยกเลิกมาตรา112ค่ะเพราะจากความผิดอาญาแผ่นดินมาเป็นความผิดต่อส่วนตัวถามว่าจะเป็นไปได้อย่างไรรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา6องค์พระมหากรรษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้หลักการต้องปกป้องสถาบันจะลงโทษให้หนักขึ้นคือแก้ไขเพิ่มเติม ระหว่างโทษให้หนักขึ้นปรับให้หนักขึ้นไม่ใช่ไปแก้ไขให้โทษเบาลงเพราะมีเพียงกลุ่มเดียวที่ไปกระทําความผิดดังนั้นจะเห็นข้อเทียบเคียงแยกมาตราพระราชินีองค์รัชทธาญาตผู้สำเร็จราชการแทนโทษเบาเพียงหกเดือนหากเทียบเคียงประชาชนทั่วไปผสนิกรความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระหว่างโทษจำคุกหนึ่งปีโดยหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาระหว่างโทษจำคุกสองปี ส่วนที่นัดทำ MOU มเปิดเผยทางสื่อว่าไม่มีการแก้ไขมาตรา112นั้นเป็นเพียงการรับลวงพลางทางการเมืองสับขาหลอกเพราะแนวคิดแก้ไขยังมีอยู่ร่างพิมพ์เขียวก้าวไกลหากร่างเป็นฉบับจริงจะเป็นการลดพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์เป็นจุดเริ่มต้นล้มล้างการปกครองหรือไม่อย่างไรจะเป็นชนวนสำคัญเงื่อนไขกฎหมายพรรก,การเมืองให้ร้องยุบพรรก,ก้าไกล ให้พี่น้องประชาชนไปหาอ่านร่างพิมพ์เขียวแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายมาตรา112ฉบับ9กไกลดกรนัทย้ำว่ากลไกในการจัดตั้งรัฐบาลรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลผสมเป็นความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลสามารถกระทำได้แต่การมีเจตจำนงไปแก้ไขมาตรา112เชื่อว่าพระสกนิกนปรประชาชนคนไทยส่วนใหญ่และพลังเงียบที่ไม่ได้เลือกพักก้าไกล เสียงย่อมมีมากกว่าคงไม่ยินยอมเพราะสถาบันกษัตริย์อยู่คู่กับสยามประเทศมาช้านานใครคิดไม่ดีกับประเทศย่อมมีอันเป็นไปทุกรายพระสยามเทวาธิราชมีจริงครับ